ซึ่งการพัฒนาศักยภาพในวงการกีฬาก็ต้องเป็นไปทั่วทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะอย่างเยาวชนเองซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการประชุมแล้วก็ตรวจความคืบหน้าในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์ค่ะโดยเป้าหมายก็คือการต่อยอดนักกีฬาสู่ทีมชาติแล้วก็รวมไปถึงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4อย่างเสกเกมด้วยค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับทางคุณกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแล้วก็ยังมีคุณเขมพลอุ้ยตยกุลนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4เสกเกมส์ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงค่ะโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าในเรื่องการปรับปรุงสนามการจัดเตรียมการด้านสนามแข่งขันและการฝึกซ้อมรวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆค่ะโดยนางคุณกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกือบ 100% เหลือเพียงแค่การปรับปรุงสนามอีกเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อหวังสร้างความสุขให้กับผู้ที่เข้ามาในจังหวัดพัทลุงระหว่างการแข่งขันไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหน่อยค่ะวันนี้ทางการกีฬานะครับโดยเฉพาะทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ลงตรวจสอบสนามหลายๆสนามนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าหลายสนามอาจจะต้องปรับปรุงค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังทันอยู่เนื่องจากมีเวลาประมาณระยะเวลาพอสมควรคิดว่าเรื่องสนามแข่งขันทั้งหมดก็น่าจะพร้อมนะครับพร้อมที่จะดำเนินการแข่งขันได้ในอีก60วันที่เหลือครับจังหวัดเองนี่นะครับเราแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพัทลุงที่แข่งขันกีฬาระดับชาติเราเน้นเรื่องของความสามัคคีเน้นเรื่องของความสุขของคนที่จะมาแข่งขันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ปกครองอยากให้ทุกคนประทับใจในการที่มาพัทลุงจังหวัดพัทลุงเองไม่ได้ประกาศตัวว่าเราอยากเป็นเจ้ากีฬาเจ้าเหรียญทองแต่เราอยากให้จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีความสุขที่ได้มาแข่งขันกีฬาที่นี่เพราะฉะนั้นทางคุณเขมพลอุ้ยตยกุลค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมนำสปอร์ตทัวริซึมเข้ามาผลักดันนะคะให้จังหวัดพัทลุงเป็นจุดหมายครั้งต่อไปของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวที่พัทลุงอีกด้วยค่ะพัทลุงเนี่ยครับเป็นจังหวัดที่มีความเรื่องกีฬามีชื่อเสียงในด้านกีฬามาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีวิพัฒน์นะครับเพิ่มเติมก็คือเรื่องสปอร์ตทัวริซึมนะครับเพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นจุดหมายปลายทางหลังจากการแข่งขันกีฬาไปแล้วต้องยอมรับว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่มีคนจำนวนหมื่นกว่าคนเข้ามาในจังหวัดนะครับสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดข้างเคียงนะครับผมเชื่อว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยหลายร้อยล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ทางท่านรัฐมนตรีนะครับอยากเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยคำว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเรื่องการปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นมาตรฐานและสร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาที่เข้ามาร่วมหวังยกระดับให้เป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของนักกีฬาทีมชาติในอนาคตค่ะทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าได้มีการไล่จี้ประเด็นต่างๆนะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะวันนี้ได้ปลดล็อกนะครับในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับในการเตรียมการเพราะว่ามีถึง23คณะนะครับแต่ละคณะก็ได้แสดงความพร้อมนะครับในเรื่องของการเตรียมรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะได้เร่งรัดนะครับการดำเนินการในแต่ละคณะและการกีฬาแห่งประเทศไทยเองนะครับก็จะระดมบุคลากรของเรานะครับมาช่วยในส่วนของจังหวัดด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องของทางเทคนิคนะครับได้มีการพูดคุยกันในความพร้อมนะครับทางเทคนิคเรื่องของสถานที่สนามต่างๆนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการยืนยันนะครับอย่างชัดเจนว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะต้องจัดให้ได้มาตรฐานนะครับการแข่งขันนั้นมีแพ้มีชนะ
จังหวัดพัทลุงนะไม่ได้มุ่งหวังนะครับที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองแต่ว่าการจัดต่างๆต้องมีมาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเจตนารมณ์เดียวกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราจะยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันเพราะว่ากีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนักกีฬาต่อยอดไปสู่ทีมชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันระดับนานาชาติครับซึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์นะคะจะจัดขึ้นระหว่าง29กรกฎาคมถึง10สิงหาคมค่ะชิงชัยกันทั้งหมด45ชนิดกีฬากับอีก8กีฬาสาธิตส่วนกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4เสกักเกมส์จะมีขึ้น 21-27 สิงหาคมแล้วก็จัดชิงเหรียญรางวัลกันทั้งหมด16ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะ